ดอกชมพู่มะเหมี่ยวยำก็อร่อยทำชาดื่มก็ได้สรรพคุณดีๆชมพู่มะเหมี่ยวหรือชมพู่มะเหมี่ยวเริ่มผลิดอกแล้วก่อนจะเป็นผลมะเหมี่ยวให้เด็ดชิมจะมีดอกหรือเกสรสีชมพูเข้มร่วงพราวสร้างสีสันสวยเต็มใต้ต้นอย่าทิ้งให้เสียของเก็บมาทำอาหารและเครื่องดื่มได้ค่ะมีประโยชน์ล้วนๆชมพู่มะเหมี่ยวมีวิตามิน A วิตามิน C สูงป้องกันโรคหวัดเลือดออกตามไรฟันมีแคลเซียมฟอสฟอรัสบำรุงกระดูกฟันให้แข็งแรงผลชมพู่มะเหมี่ยวมีสารแอนโทไซยานินซึ่งเป็นสารที่ช่วยล้างสารก่อมะเร็งออกฤทธิ์ในการขยายเส้นเลือดช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจและอัมพาตได้ยำเกสรดอกชมพู่มะเหมี่ยวจะคล้ายๆกับยำถั่วพูแต่เกสรดอกชมพู่จะมีรสเปรี้ยวนิดๆเคี้ยวกรุบกรุบเตรียมเครื่องปรุงดังนี้คือเกสรดอกชมพู่มะเหมี่ยวหมูสับลวกน้ำพริกเผาถั่วลิสงป่นกะทิน้ำตาลปี๊บน้ำปลามะนาวพริกขี้หนูพริกแห้งทอดหอมเจียวไข่ต้มยางมะตูมใบมะกรูดซอยละเอียดวิธีทำน้ำยำก่อนน้ำพริกเผากะทิน้ำปลาน้ำตาลปึกพริกขี้หนูผสมกันให้รสกลมกล่อมใส่หมูสับเกสรดอกชมพู่เหลือไว้โรยหน้าด้วยนะถั่วลิสงป่นลงไปคลุกหากยังไม่เปรี้ยวโดนใจให้บีบน้ำมะนาวเติมลงไปชิมให้ถูกใจจัดใส่จานโรยใบมะกรูดซอยหอมเจียวพริกแห้งทอดไข่ต้มตบท้ายโรยด้วยเกสรดอกชมพู่อีกรอบยำเกสรดอกชมพู่เป็นอาหารโบราณไม่มีขายตามร้านอาหารใครมีต้นชมพู่มะเหมี่ยวถึงจะได้ลิ้มรสเมนูนี้ยอดอ่อนใบอ่อนนอของชมพู่มะเหมี่ยวก็นำมากินเป็นผักสดจิ้มน้ำพริกก็ได้เช่นกันนอกจากนั้นดอกชมพู่มะเหมี่ยวยังนำมาทำชาดื่มได้ด้วยทำง่ายๆด้วยการนำดอกชมพู่มะเหมี่ยวมาประมาณ 3-4 ดอกล้างน้ำให้สะอาดใส่ในถ้วยชาริมน้ำร้อนจัดลงไปชงให้สีของน้ำออกมาเป็นสีชมพูดื่มแทนชาได้และยังเคี้ยวดอกกินได้อีกด้วยชมพู่มะเหมี่ยวชื่อวิทยาศาสตร์ใส่ซีเจียมมาเลเซนเป็นไม้ยืนต้นในวงหมายเอเทแซลำต้นตรงใบเดี่ยวออกตรงข้ามใบหนาและเหนียวเมื่ออ่อนเป็นสีแดงก้านใบยาวดอกเฉพาะกิ่งที่ไม่มีใบดอกสีแดงกลีบเลี้ยงเป็นหลอดบวมพองเกสรตัวผู้สีแดงจำนวนมากผลสดมีเนื้อมีหลายเมล็ดผลคล้ายลูกแพรมีกลีบเลี้ยงติดที่ปลายผลสีแดงเข้มหรือเหลืองอมม่วงหรือขาวอมเหลืองเนื้อฉ่ำน้ำสีขาวมีกลิ่นหอมเมล็ดกลมสีน้ำตาลการกระจายพันธุ์พบมากในคาบสมุทรมาลายูเกาะชวาเกาะสุมาตราและคาบสมุทรมาเลเซียรวมถึงภาคใต้ของไทยปัจจุบันแผ่กระจายตั้งแต่อินเดียทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปจรดหมู่เกาะแปซิฟิกเปลือกลำต้นใบและรากมีสรรพคุณเป็นยารสชุ่มคอมีวิตามินซีและแคลเซียมสูงเสริมสร้างกระดูกและฟัน